สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับจะมาบอกวิธีมัดหมอนข้างนะครับหมอนข้างใครที่ชอบหลุดชอบลูดนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับม้วนทั้งสองข้างนะครับทำเป็นห่วงนะครับทั้งสองข้างเลยครับจะเป็น2ห่วงนะครับแล้วก็เอาปลายสายนะครับร้อยไปที่ห่วงของห่วงอีกห่วงนึงนะครับไม่ใช่ของตัวเองนะครับร้อยไปร้อยเลยครับก็ดึงปลายทั้งสองข้างครับให้ชิดกันเลยครับโอเคเราจะได้เงื่อนนี้นะครับเหมือนเงื่อนหัวล้านชนกันนะครับเห็นไหมโอเคแน่นครับไม่หลุดไปไหนเราก็มัดเงื่อนหัวต่างปกติเลยแค่นี้เองนะ